ขอต้อนรับเข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผนึกพลังภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและเครือข่ายปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนากลไกการจัดการและขับเคลื่อนเครือข่ายภายใต้แนวคิดการพัฒนาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่21เราเพิ่งจะเปลี่ยนเราต้องเป็นฟาซิลิเตเตอร์ให้เกิด informal learning เพื่อให้นักเรียนได้เรียนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าน้องๆที่นั่งอยู่นะเขาคิดไม่เหมือนเราเขามีเรื่องของ IT เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเขาดีเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องติดเทคนิคเก่าบางอย่างนะครับซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับตัวเขานะครับคือเราพยายามที่จะสอนเด็กทุกอย่างเหมือนสมัยก่อนที่เราเรียนต้องท่องนะแต่เด็กรุ่นหลังเนี่ยขอให้บอกเขาว่าข้อมูลมีตรงไหนเขาหาเองลักษณะการเรียนรู้ของเขาเนี่ยเขาสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะห้องเรียนไอสไตล์พูดไว้เสมอจินตนาการไปก่อนความรู้นะครับวันนี้เราก็มาจินตนาการเราฝันว่าคนขอนแก่นจะมีสุขภาพดีมีความสุขพยาบาลรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขทั้งหมดทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็จะได้มาช่วยกันสร้างระบบที่ยั่งยืนนะครับ